ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้นะครับก็คือเราทำไปเรื่อยในขณะที่ไอยังน้อยกว่าเจนะครับในขณะที่ไอยังน้อยกว่าเจก็ทำอยู่นะครับแล้วก็วิ่งหาตำแหน่งที่เตรียมจะสลับนะครับนะครับตำแหน่งที่เตรียมสลับก็คือถ้าเจอที่มันมากกว่าหรอครับก็หยุดถูกไหมครับเอ้ยถ้ายังมากกว่าอยู่ก็ยังทำนะครับถ้าน้อยกว่าอยู่ก็หยุดตำแหน่งฝั่งไอก็เหมือนกันถูกไหมครับถูกครับครับถ้าไอยังน้อยกว่าเจเนี่ยเราก็สลับระหว่าง AI กับ AJ ถูกไหมครับถ้ามันมากกว่าเนี่ยก็เราก็หลุดออกมาหรือเปล่าครับก็รีเทิร์นตำแหน่งที่ J ครับตอนนี้ก็จะได้ว่าตำแหน่ง J เนี่ยเป็นตำแหน่งที่พิวอตอยู่หรือเปล่าครับปึ๊บตรงนี้คือตำแหน่ง J นะครับเป็นตำแหน่งที่ฝั่งซ้ายทุกตัวเนี่ยน้อยกว่า J น้อยกว่า AJ นะครับฝั่งขวาลูกตัวมากกว่า AJ นะครับนี่คือการทำไพวอตตำแหน่งของไพวอตถูกไหมครับเพราะว่าตอนเราจะแบ่งพาร์ติชันเสร็จเนี่ยถูกครับเราใช้พาร์ติชันเนี่ยต้องได้ตำแหน่งนี้มาถูกครับเพื่อจะเรียกควิกซอร์สครึ่งนี้ถูกไหมครับจนถึงครึ่งนี้จากครึ่งนี้ครับคือตำแหน่งที่ L ถึงไพวอต L ถึงไพวอตลบหนึ่งนะครับแล้วก็ไพวอตบวกหนึ่งจนถึง R นะครับก็ลองไปเขียนเป็นโค้ดควิกซอร์สนะครับQuick sort Quick sort ครับก็เช็คว่าเนี่ยถ้า P ยังน้อยกว่า R นะครับคือซ้ายยังน้อยกว่าขวาอยู่เนี่ยแล้วก็ partition ต่อนะครับ J เท่ากับ partitionครับเราจะได้ตำแหน่งที่พาร์ติชันมานะครับแล้วก็ควิกซอร์สครับเรียกฝั่งซ้ายแล้วครับแล้วก็ควิกซอร์สเรียกฝั่งขวาฝั่งขวาคือ J บวก1ครับเรียกฝั่งซ้ายก็เรียกฝั่งขวาครับคือจะหยุดก็ต่อเมื่อจุดเรียกควิกซอร์ก็ต่อเมื่อฝั่งซ้ายตำแหน่งมันเหลือตัวเดียวหรือเปล่าครับหยุดเมื่อมันเหลือตัวเดียวก็คือข้อมูล P เนี่ยกับ R เป็นที่เดียวกันนะครับหรือเหลื่อมกันนะครับถ้าเราเรียกอย่างนี้ครับเหลือตัวเดียวคือ P เท่ากับ R หรือเปล่าครับถ้ายังมีข้อมูลอยู่แล้วก็ยังพาร์ติชันต่อนะครับครับนี่คือเงื่อนไขตรงนี้นะครับเราก็จะได้ควิกซอร์นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องรวมปัญหาย่อยถูกครับเราแค่แบ่งปัญหาก็จะได้คำตอบเลยถูกครับการทำควิกซอร์สแล้วก็ลองมาวิเคราะห์เวลาดูนะครับว่าเป็นเท่าไหร่เวลาในการทำควิกซอร์สเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับดวงถูกครับว่าเราแบ่งได้ยังไงถูกครับเพราะเราพาร์ติชันมาเนี่ยตำแหน่งก็จะไม่เหมือนกันถูกครับอย่างเบสถ้าเป็นเบสเคสนะครับคือแบ่งทุกครั้งเนี่ยได้ตำแหน่งครึ่งนึงถูกครับคือตอนที่เราแบ่งทุกครั้งเนี่ยเรียก partition ครับทุกครั้งได้ตำแหน่งตรงกลางนะครับคือแบ่งเป็น2ส่วนครับเวลาก็คือ tn เท่ากับ2 t ของ n ลบ2ครับไอ้ n ส่วน2ครับครับบวกด้วยเวลาในการทำ partition ก็คือ on นะครับครับตรงนี้ใช้เวลาเป็น o ของ n log n ครับworst case นะครับครับกรณีที่เราสวยที่สุดก็คือเราแบ่งได้ partition แบบโง่นะครับก็คือเป็น1ตัวกับ n ลบ1ตัวนะครับ1กับ n ลบ1ถูกป่ะครับเวลา tn เนี่ยจึงเท่ากับ t1 บวกกับ t ของ n ลบ1ถูกป่ะครับบวก on ครับ
ถ้ากรณีเนี้ยเราแก้ถูกครับออกมาได้เป็น O n กำลังสองถูกครับถ้าแก้คือเราก็ t n ลบหนึ่งก็เป็น t n ลบสองบวก t หนึ่งบวก O n ถูกครับก็จะมี n ทั้งหมดกำลังสองตัวถูกครับก็จะเป็น O n กำลังสองถ้าเป็น average case นะครับ average case ครับคือเราก็หาเฉลี่ยของ n แบบดูครับ1ส่วน n เนี่ยของซิกมา k เท่ากับ1จนถึง n ลบ1ครับแบ่งได้เป็น1ชิ้นถูกครับ k ชิ้นกับ k ชิ้นกับ tn ลบ k ชิ้นถูกครับก็บวกด้วย on ถูกครับเราเรียกตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้แก้วมาได้เป็น O ของ N log N นะครับนั้นถ้าคิด Big O เฉลี่ยก็เป็น O N log N เท่ากับเมิร์จซอร์นะครับ